การทำเกษตรผสมผสานมันไม่ใช่ทำแบบเกษตรเชิงเดี่ยวที่ได้เงินก้อนแต่การทำเกษตรผสมผสานคือเรามีรายได้ทุกวันเรามีพืชรายวันมีพืชรายเดือนมีพืชรายปีครับเรามีรายได้ทุกวันมันอาจจะไม่ได้เงินก้อนแต่มันเป็นเงินสะสมที่เรามีรายได้เข้าทุกวันสวัสดีครับผมนายพิญญาศรีสาหร่ายครับอาชีพทำเป็นเกษตรกรผสมผสานทำเกษตรอินทรีย์ครับก่อนหน้าที่ผมมาทำเป็นอาชีพเกษตรกรคือผมทำงานประจำครับทำงานบริษัทครับเป็นวิศวกรครับอยู่15ปีก่อนที่จะมาทำเกษตรจุดเปลี่ยนที่จะมาทำเกษตรคือตอนแรกผมไม่คิดว่าผมจะมาทำเกษตรเพราะพ่อแม่ทำอาชีพเกษตรแล้วตอนเด็กๆเราช่วยเขาแล้วมันเหนื่อยนะพอเราเรียนจบมาพ่อแม่เขาก็อยากมีที่ดินเป็นของตัวเองไม่มีที่ดินปู่ย่าตายายครับเขาก็เลยทำเกษตรจนส่งลูก2คนเรียนจบปัญญาหมดแล้วก็จนมีเงินซื้อที่ดินเป็นของตัวเองเป็นฟาร์มไฟฟันเขาอะครับแล้วมาซื้อที่ที่ราชบุรีนี่ก็คือว่าทำได้2ปีคุณพ่อเสียพอคุณพ่อเสียก็เหลือแต่คุณแม่อันนี้ก็คือจุดเปลี่ยนของผมที่ผมต้องกลับบ้านนะครับเพื่อมาช่วยคุณแม่พื้นที่ตรงนี้ก่อนที่จะมาทำเกษตรเป็นทำมันสำปะหลังมาพื้นที่ตรงนี้จะมี15ไร่ครับเราไม่ได้เรียนเกษตรมาครับแรกๆทำเราก็ไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับเกษตรครับก็ได้จากคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็เป็นปาดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าก็ยังมีความรู้ในส่วนหนึ่งจนเราได้ไปอบรมการทำเกษตรบนพื้นฐานข้อมูลโดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับจากที่มหาลัยแม่โจ้และสวทช.ก็คือทำให้เรามีการแปรเปลี่ยนแล้วมีความรู้ในการทำเกษตรได้มากขึ้นแต่ก่อนเราไม่รู้จักการปลูกพืชหมุนเวียนสลับกลุ่มว่ามันคืออะไรเราไม่รู้กับกลุ่มพืชครับพอเราได้ไปเรียนรู้แล้วก็มาพัฒนาการปลูกพืชหมุนเวียนสลับกลุ่มคือแต่ละฤดูที่เราปลูกพืชแต่ละชนิดจะไม่ซ้ำกันคำว่ากลุ่มพืชก็คือพืชแต่ละกลุ่มเขามีเซลล์เป็นโรคพืชและโรคแมลงไม่เหมือนกันถ้าเราปลูกในพืชที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันซ้ำๆการเกิดโรคสะสมโรคแมลงสะสมมันก็จะเกิดขึ้นเรามีการจัดสรรพื้นที่ทั้งหมด15ไร่คือเราแบ่งเป็น5โซนคือโซนที่1ก็คือว่าเรามาถึงปุ๊บเรามาปลูกป่าก่อนเลยทางทิศตะวันตกครับ6ไร่แล้วต่อจากไม้ป่าก็คือเป็นไม้อีกระดับหนึ่งไม้ระดับกลางก็คือไม้ผลครับไม้ผลผสมผสานก็คือพวกผลไม้ทางทิศเหนือก็คือว่าทําเป็นเอาท์ดอร์สําหรับปลูกพืชล้มลุกเพราะการปลูกพืชล้มลุกพวกผักพืชล้มลุกอายุสั้นเขาต้องการแสงอ่อนทางทิศเหนือกับทางทิศตะวันออกทางทิศใต้แล้วก็มีการแบ่งโซนก็คือว่าคือเรามีการวางแผนเขียนแปนไว้แล้วว่าเราจะต้องเดี๋ยวนี้ทำเกษตรมันต้องมีโรงเรือนเพราะเดี๋ยวนี้บางทีฝนมันตกมันก็ทำให้ของเสียหายแล้วเราก็มีการปลูกต้นไม้ใหญ่ไม้ป่าทางทิศใต้เพื่อป้องกันลมมรสุมการทำเกษตรผสมผสานอย่างที่ผมบอกว่าการทำเกษตรผสมผสานมันไม่ใช่ทำแบบเกษตรเชิงเดี่ยวที่ได้เงินก้อนเชิงเดี่ยวปลูกปริมาณเยอะๆถ้าราคาแพงหรือไม่เสียหายราคาแพงก็ได้เงินก้อนขึ้นมาก็เหมือนฟุกเหมือนซื้อหวยครับเพราะเราคาดไม่ได้ว่าจะดีไม่ดีราคาจะแพงไม่แพงแต่การทำเกษตรผสมผสานคือเรามีรายได้ทุกวันเรามีพืชรายวันมีพืชรายเดือนมีพืชรายปีครับเรามีรายได้ทุกวันมันอาจจะไม่ได้เงินก้อนแต่มันเป็นเงินสะสมที่เรามีรายได้เข้าทุกวันปัญหาและอุปสรรคของการทำเกษตรของผมยากที่สุดในการทำเกษตรคือดินฟ้าอากาศมันไม่สามารถควบคุมได้ครับเราเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเราไม่ใช่แบบเกษตรกรที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเหมือนเกษตรกรเก่าๆนะคือเราก็มีการพัฒนาในการทำเกษตรใหม่ๆตลอดไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเครื่องจักรที่นำมาใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มความรู้เรื่องมาตรฐานครับเรื่องการแปรรูปแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับคือที่เรามาใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มคือผมเป็นวิศวกรนะผมก็ซื้อตัวอย่างซื้อของครับมาติดตั้งเองในการแบ่งโซนจัดการรดน้ำคือแบ่งเป็นโซนมีตัวคอนโทรลห้องคอนโทรลรูมสามารถบางทีเราไม่อยู่ก็สั่งรดน้ำในมือถือได้ตั้งเป็นไทม์เมอร์ได้แล้วก็พวกมีการใช้พลังงานสะอาดก็คือที่นี่ไม่มีแหล่งน้ำมันต้องเจาะน้ำใต้ดินใช่ไหมครับแล้วก็มีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อมาให้ใช้ดูดน้ำเพื่อลงมาเติมที่บ่อพักการส่งต่อองค์ความรู้ของที่นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้ระดับชุมชนแล้วก็สอนในสิ่งที่เขาสอนมาที่เราทำแล้วสำเร็จครับ
เราก็ส่งต่อให้เกษตรกรที่มาอบรมกับเราบางคนที่มาอบรมกับเราจนไปทำแล้วได้มาตรฐานไปแล้วก็มีความภาคภูมิใจทำเกษตรของผมคือพอเราทำเกษตรบนพื้นฐานข้อมูลเรามีการทำเกษตรผสมผสานมีแนวคิดที่เป็นปรับสภาพแวดล้อมรู้จักการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมให้มีรายได้ต่อเนื่องตลอดเราก็มีความรู้สึกที่ภูมิใจก็คือว่าเรามีรายได้บางเดือนมากกว่าเงินเดือนที่เราเคยได้รับก็คือภูมิใจที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ไม่ต้องออกไปทำงานประจำแต่เราก็อยู่ได้เลี้ยงครอบครัวได้ครับ